นุนโดยเราพร้อมหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกเอเชียนกรุ๊ปบริษัทดีเฮ้าส์พัฒนาจำกัดมหาชนเป้าหมายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงเวลานะคะมาอัปเดตการลงทุนนะคะคุณเอกพิทยาค่ะแล้วก็นิณานะคะในช่วงของซอกกอสิบวันนี้นะคะไปดูดีเบตกันก่อนแล้วกันว่าอะไรน่าสนใจกันบ้างเป็น STA 134202A นะคะปริมาณการซื้อขาย194ล้านหุ้นและฮาน่ายังคงติดอันดับนะคะมาอยู่อันดับ2ค่ะอยู่ที่114ล้านหุ้นใน134202A นะคะต้องบอกว่าโอ้โห STA มา3ตัวเลยแล้วก็ฮาน่าด้วยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโกลบอลซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกก็เพิ่งแนะนำไปเองนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงของการปรับตัวบวกสวนกับตลาดทันทีคืออันนั้นคือเมื่อวานแต่วันนี้เริ่มปรับฐานเล็กน้อยใช่ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวใครที่สามารถจะติดตาม DW ก็ที่ไลน์ @dw13 หรือว่าไทยวอลันก็ได้นะคะส่วนตอนนี้เอาสั้นๆหุ้นแนะนำหน่อยแล้วกันคุณเอกมีอะไรน่าสนใจไหมคือถ้าเฉพาะวันนี้ผมถ้าผมเลือกหุ้นนะผมจะเลือกหุ้นที่ผลประกอบการดีและคาดว่ายังดีต่อนะครับผมเลือกทิสโก้วันนี้ไปดูกราฟนิดหนึ่งครับสั้นๆครับทิสโก้สาเหตุที่เลือกเพราะว่าความเสี่ยงในสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นน่ะไม่น่าที่จะสะท้อนกลับเข้ามาในตัวของทิสโก้ราคาแถวๆ69บาทน่าเก็งกำไรครับอย่าต่ำกว่า68นะครับเป้าหมายสั้นๆอยู่ประมาณ73ถึง74นะครับนี่เป็นหุ้นในช่วงเช้านี้แล้วก็ช่วงบ่ายไปถึงตอนเย็นได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าผิดแผกไปจากที่คาดการณ์มากเลยสำหรับกลุ่มแบงค์เพราะเราวานคุยกันไปเรียบร้อยแล้วว่าบางแบงค์เนี่ยก็โอเคมากบางแบงค์เนี่ยก็ตามคาดบางแบงค์กำไรต่ำกว่าคาดก็มีและสิ่งที่น่าผิดแผกคือตอนนี้แบงค์กลางที่สมัยโบราณบอกว่าเสี่ยงตอนนี้กับเสี่ยงน้อยกว่าแบงค์ใหญ่เขาได้เรียกว่าเติมขีดเขาเรียกว่าแนวกันชนขึ้นมาสูงมากเลยนะคะในแบงค์กลุ่มนี้นะคะส่วนใครที่เป็นหุ้น IPO นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมต้อนรับกับหุ้นน้องใหม่ของกลุ่มนะคะปูนใหญ่ค่ะ SCGP นั่นเองจะเข้าตลาดหุ้นพรุ่งนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยคุณเอกเพราะกระแสข่าวบวกมากไม่ว่าจะล้นจองราคาเนี่ยพีคสุดไปถึง35บาทจากราคาช่วงประมาณ33บาทถึง35บาทได้ข่าวว่ากองทุนสถาบันเนี่ยจองกันล้นหลามแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าฟาสต์แท็กภายในทีบวก3 นะคะเข้าเซต100กับเซต50ทันทีก็แน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมีดันหุ้นในกลุ่มเซต100กับเซต50ที่อยู่ปลายประมาณท้ายๆลงมานะคะก็คือตัว T-Cap กับเอราวัณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนละกันเป็นหุ้น IPO ที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างเพราะมีประเด็นโอ้เมากันนอกตลาดเยอะแยะมากมายนะคะจอนช่วงนี้มาดูที่จำนวนหุ้นกันก่อนคุณเอก 1,117 ล้านหุ้นราคานะคะก็ขอเสร็จสับจ่ายกันมีสัญญาจ่ายกันเรียบร้อยแล้ว15บาทครับมี book value นะคะทำกันอยู่ที่ประมาณ20บาท90สตางค์โอ้ก็ต้องบอกว่า value เขาไปสูงมากเพราะว่าจากราคา book อยู่ที่20แต่ขายราคา35นะคะขณะเดียวกันมูลค่าระดมทุนคิดจาก 1,127 ล้านหุ้นเนี่ยค่ะก็จะได้เกือบ 40,000 ล้านบาท market cap 1.4 ถึง 1.5 แสนล้านบาทนะคะคือต้องบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลมีคนบอกว่าทำให้สถาบันกองทุนเนี่ยต้องปรับพอร์ตขายหุ้นก่อนช่วงนี้เพื่อจะไปรอซื้อตัวนี้คุณเอกถูกแล้วเขาซื้อไหมแล้วเขาซื้อไหมไปดูก่อนเลยว่าซื้อหรือไม่ซื้อมีข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้กองทุนยังกอดหุ้นตัวนี้เหนียวแน่นด้วยหรือไม่นะคะกลุ่มที่รับการกระจายหุ้นของ SCGP กอดหุ้นตัวนี้เหนียวแน่นหรือไม่หุ้นยังไม่เข้าตลาดเลยทำไมคุณใช้คำนี้ไม่ก็มีข่าวแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้พอจะยืนยันได้นะคะต้องบอกว่าสัดส่วนการกระจายหุ้นจาก 1,117 ล้านหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าสัดส่วนใหญ่60ล้านหุ้นคุณเอกหรือ 53.2% เป็นกลุ่มสถาบันที่เข้าไปจองซื้อนะคะแล้วมีการทำคอร์เนอร์โซนคือเซ็นสัญญากันด้วยคอร์เนอร์โซนคืออะไรอธิบายหน่อยครับคือเป็นการเข้ามาทำสัญญาในการซื้อขายสำหรับการลงทุนในหุ้น IPO ของกลุ่มสถาบัน 53.2% ถ้าคุณทำคอร์เนอร์โซนแล้วคุณเบี้ยวไม่ได้คุณต้องจองในราคา35ถูกต้องค่ะอันนี้ก็ไว้ใจได้แล้วก็ขณะเดียวกันกลุ่มของบริษัท SCGP นี่นะวันนี้คุณใช้ศัพท์แปลกๆนะไว้ใจได้ไอ้นี้ถือคุณกำลังจะพูดอะไรเนี่ยไม่คือต้องบอกว่าคุณใช้ศัพท์แปลกๆวันแรกเนี่ยมันเป็นสิทธิ์พอซื้อปุ๊บวันแรกมันเป็นสิทธิ์ของกองทุนแล้วที่เขาจะบริหารจัดการก็เรื่องของเขากองทุนเป็นนักทุนระยะยาวไม่ใช่หรือบางทีพอร์ตเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทีบวกสามคือเนื่องจากว่ามันต้องเข้าเซต50เซต100ดังนั้นก็อาจจะ
นอนใจได้ว่าอาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็มองเป็นตัวเลขแล้วกันว่า 53.2% เนี่ยอยู่ในกลุ่มสถาบันเยอะมากเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะกลุ่ม SCGP นะคะนางบริษัทเขาได้อยู่ประมาณ 2.8 ล้านหรือ 0.3% ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรือว่าตัวปูนใหญ่เองที่ตอนนั้นบอกซื้อแม่ได้ลูกไปที่เกือบ170ล้านหุ้นนี่เยอะนะก็เยอะค่ะแต่เข้าใจว่าเขาน่าจะถือยาวแล้วเพราะในฐานะบริษัทลูกเขายกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ซื้อนะคะขณะเดียวกันที่น่าสนใจและไปโฟกัสกันหน่อยในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายคุณเอกซึ่งปกติมันมีอยู่แล้วนะคะ 75.3 ล้านหุ้นหรือ 6.7% ไม่รู้ว่ารายใหญ่ท่านใดซื้อกันบ้างเพราะว่าอ๋อผู้จัดจำหน่ายก็คือหมายถึงโบรกเกอร์ที่เป็นไรเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเวทตามวอลุ่มคนที่จะได้หุ้นตัวนี้ก็คือเป็นนักทุนรายใหญ่อ๋อแล้วคุณกำลังจะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าไม่รู้ว่านักทุนรายใหญ่เขาเนี่ยยังคงมั่นใจกับตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามองว่าถ้าเปิดเป็นการลงทุนในหุ้นที่อิงกับเซต50เซต100ยังไง3วันแรกก็น่าจะไปต่อได้หรือเปล่าจริงเหรอผมอย่างนี้ที่ถอนหายใจไม่ใช่อะไรหรอกกลับไปภาพแรกถ้าคุณเห็นนะแล้วผมก็พยายามไปแท็กและขอดูในปีนี้ว่าในหุ้นนะครับปีนี้ที่พวกที่ระดมทุนระดับ 40,000 ล้านเนี่ยคุณเห็นไหมตัวนี้ระดมทุน 39,464 ล้านพวกที่ระดมทุนระดับ 40,000 ล้านมาเก็ตแคประดับ 100.5 แสนล้านเนี่ยมีตัวไหนที่วิ่งบ้างจากราคา IPO ปรากฏว่าวันนี้ไปดูแล้วนะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยที่ระดมทุนน้อยๆหลักร้อยล้านอ่ะไม่เกินพันล้านเนี่ยจะวิ่งดีกว่าผมก็เลยต้องให้มูลค่าเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าการเข้าเซต100เซต50เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นแต่ก็ต้องบอกว่าพอเข้าแล้วจบหรือเปล่าหรือว่าก่อนเข้ามันยังไงหรือว่าซื้อในตลาดราคามันจะไปแรงหรือเปล่าคือต้องอย่างนี้คุณต้องตั้งต้นก่อนว่าคุณเนี่ยจะซื้อเพื่อการเล่นสั้นหรือเพื่อการเล่นยาวถ้าเพื่อการเล่นสั้นก็อย่างที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าในตัวของสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเพอร์ฟอร์มักจะดีกว่านะครับส่วนถ้าคุณจะเล่นยาวคุณก็ต้องไปไล่ดูครับว่าไอ้แผนงานที่เขาทำอ่ะพวกแพ็กเกจจิ้งพวกอะไรเงี้ยเป็นไปตามที่เขาคาดไหมใช่ค่ะเม็ดเงินจะเอาไปหนุนการเติบโตจริงหรือเปล่าและทำได้หรือเปล่านะคะในแผนที่ต้องบอกว่าทุกที่ทุกบริษัทปรับแผนการรับกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโควิด-19 ด้วยเอาละค่ะนี่มาฝากกันพรุ่งนี้ราคาเป็นอย่างไรจะซิ่งแรงหรือจะลดต่ำกว่าที่คาดไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราซิ่งแรงเลยเหรอก็ไม่รู้มีคนบอกซิ่งแรงเหรอนี่คุณเขาให้ fair value ไว้อยู่ที่41บาทนะเหรอซิ่งแรงเลยนะดูกันเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะในนิวส์รูมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทหลัก